ได้ไหมสวัสดีค่ะทุกคนก็ในที่สุดคิมมี่ก็มาแล้วหลังจากที่เราก็ดองมาครึ่งเดือนได้แล้วโอเควันนี้จะมาพูดถึง Bullet Journal เล่มใหม่ของปี2021กันแล้วก็เราจะมี Digital Bujong มาแนะนำทุกคนด้วยเนาะเผื่อใครที่แบบว่าใช้ iPad แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเขียนในกระดาษแล้วอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเมื่อปีที่แล้วเราก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับ Bullet Journal ไปแล้ว1ครั้งเดี๋ยวจะแบบขึ้นไว้ให้ทุกคนจะได้แบบเผื่อไปดูก่อนก็คือจริงๆจะบอกว่าคลิปเนี้ยไม่ได้จะมาแบบสอนทำ Bullet Journal แล้วเพราะว่า คือเรารู้สึกว่าแบบเราเคยพูดถึงไปแล้วเนาะแล้วก็จะแค่มาแบบว่าเปิดให้ดูว่าBullet Journalเล่มใหม่ของเราวันนี้เราแบบมีอะไรบ้างแล้วก็จะแบบทำมันไปในแนวทางไหนแล้วอะไรต่างๆโอเคเพราะฉะนั้นก็ let's go ค่ะจะบอกว่าสมุดเล่มนี้ที่เราซื้อมาของ Lunchroom 1917คือน้องแบบแพงมากแต่ก็ตัดใจซื้อมาทุกคนเพราะว่าคือเราอยากลองว่ามันจะแบบดีกว่าสมุดเล่มเดิมที่เราใช้ไหมกระดาษมันจะดีกว่าไหมและอะไรต่างๆแล้วก็หลังจากลองใช้มาก็คงพบว่าเออกระดาษมันดีกว่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีงบแล้วรู้สึกแบบอยากได้ก็ลองทุ่มซื้อมาดูค่ะแล้วก็จะมีแพนเนอร์เล่มนี้อีกอันนึงซึ่งคือมันเป็นแพนเนอร์สำเร็จรูปแล้วของมูจิเราซื้อมาจดตารางคิวงานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็แค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆก็คือแบบอย่ามาอวดหน้าอกมันน่ารักไหม แล้วก็น้อง iPad นะครับเพราะว่าเราจะมารีวิวแล้วก็แนะนำ Digital Bujong กันด้วยในปีนี้เนื่องจากแบบจริงๆคือใครๆหลายๆคนก็คงจะมี iPad กันเกือบหมดแล้วอ่ะแล้วแบบบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการแบบทำในกระดาษซึ่งเราได้สปอนเซอร์มาจากคุณฟ้าฟ้ามานะคะเป็นแบบว่า Digital Bujong ของปี2021ที่มาพร้อมแบบไฟล์ Memo Pad ซึ่งน่ารักมากแล้วก็แบบน่ารักมากเดี๋ยวเราจะมาสอนทุกคนตั้งแต่ขั้นตอนแบบ import เข้า Google Note เนาะแล้วก็การใช้ Hyperlink อะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงแบบมีแผนวิดมีให้ทุกคนดูด้วยซึ่งก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราขอพูดถึง Bullet Journal ของเราเล่มนี้ก่อนโอเคก็น้อง Bullet Journal เล่มนี้มีสายรัดด้วยซึ่งเราเริ่มมากแกออกมาเปิดมาหน้าแรกน้องก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรแล้วแค่แบบเขียนชื่อของเราไว้คือชอบตรงมันเป็นกระดาษแข็งก่อนแล้วก็แบบแล้วมันก็จะมีหน้าที่เป็นแบบว่าสารบัญมาให้แล้วด้วยซึ่งนี่ก็คือสารบัญของเราอ๋อแล้วก็ที่ชอบอย่างนึงคือในสมุดอ่ะเขาจะแบบมีเลขหน้ามาให้แล้วก็จะไม่ต้องนับเองอีกต่อไปทุกคนเมื่อปีที่แล้วเราแบบนับเองเราปวดหัวมากโอเคหน้าต่อมานะครับก็จริงๆคล้ายๆปีที่แล้วเลยก็คือจะมี keys ของปีนี้ซึ่งจริงๆคือเหมือนเดิมมากก็จะมี list tasks complete อะไรต่างๆคือเหมือนเดิมเลยเป๊ะๆหน้าต่อไปจะเป็น future log ซึ่งคือเราจะเขียนภาพรวมของทั้งปีไว้แบบเป็นปฏิทินของทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วก็จริงๆคือเรายังไม่ได้ล็อกอีเวนต์เท่าไหร่แต่ว่าจริงๆคือแบบมันจะต้องเขียนว่าวันนี้ทำอะไรอะไรอะไรแล้วค่อยแบบแยกเข้าไปใส่ในแบบมันรีล็อกอีกทีแต่คือแบบเนื่องด้วยโควิดอะแล้วปีนี้มันแบบแพลนมันไม่ค่อยแน่นอนเราก็เลยยังไม่กล้าเขียนแล้วก็จริงๆคือจะมีฟิวเจอร์วิชั่นแต่ว่าเราจะไม่ขอเปิดเผยฟิวเจอร์วิชั่นใดๆทั้งสิ้น แล้วก็จะมีวีดดิ้งลิสต์ครับจะโชว์ยังไงให้ไม่เห็นฟิวเจอร์วิชั่นของเราคือ reading list ของเราจริงๆคือยังไม่ได้มีถึงไหนเลยเพราะว่าเพิ่งอ่านจบไปแค่เล่มเดียวแล้วก็อันต่อไปจะมีหน้าที่เป็นอนิเมะซีรีส์มูวี่อะไรอย่างงี้เนาะที่แบบเราจะจดว่าเราดูอะไรจบไปวันไหนอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมี thought journals เหมือนเดิมแล้วก็มี goals ของปี2021ที่จะไม่ขอเปิดเผยแต่ว่าเราแบ่งเป็นสุขภาพเก็บเงินเนาะเรื่องแบบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการเรียนการงานแล้วก็ relationship ครับแล้วก็จะมี Vienna note ไว้นิดนึงเผื่อว่ามีอะไรที่ต้องการจดในปีนี้แล้วก็เข้าสู่เดือน January กันก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นทำแบบเป็นเดือนเหมือนเดิมแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นมันลี่ล็อกซึ่งในมันลี่ล็อกเราจะแบ่งเป็น personal กับ university นะครับก็คือ personal ก็จะเป็นแบบสิ่งที่เราต้องทำเป็นเรื่องส่วนตัวของเราส่วน university ก็คือเรื่องเกี่ยวกับมหาลัยต่างๆแล้วก็เข้าสู่มันลี่ spread ซึ่งจริงๆมันลี่ spread ของ week แรกเราทำเรารู้สึกว่าเราทำไว้น่ารักมากทุกคนมันลี่ spread ก็คือไม่มีอะไรเราก็แปะเป็นแบบวันที่แล้วก็จดว่าแต่ละวันทำอะไรแค่นั้นเลยแล้วก็อันนี้ของ
ปีที่ผ่านมาหลังจากเราทำมาปีนี้ก็จะเป็นปีที่3ใช่ไหมแล้วก็คุณพบว่าจริงๆแล้วความสวยงามมันก็เป็นเรื่องนึงอะแต่ว่าการทำมันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มันสามารถแบบใช้ในชีวิตเราได้จริงๆอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะ practical มากกว่าคือจริงๆอย่างของปีที่แล้วอะเราก็ไม่ได้ทำแบบหน้าตาสวยงามเลยทุกคนแบบมันสวยแค่เดือนแรกเว้ยหลังจากนั้นก็คือเป็น bullet journal ที่ใช้จริงๆแบบน้องเลเทมากเพราะว่าแพลนก็เยอะและอะไรต่างๆแล้วก็คือแบบอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าสมมติว่าใครสนใจจะทำ bullet journal อ่ะก็คือให้ความสวยมันเป็นแค่แบบปัจจัยเดียวทุกคนเก็ตปะแบบอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบเขียนคาลิกราฟีทุกวันฉันจะต้องแบบแปะสติกเกอร์อย่างสวยงามอะไรเงี้ยคือไว้แกว่างอะอะไรแกก็ทำอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าสมมติแบบแกไม่ว่างมันก็ไม่จำเป็นคือจริงๆมันก็เป็นแค่แบบเดลี่ธรรมดาที่รู้สึกอยากจะแบบเขียนมันเก็บไว้แค่อะไรแบบนั้นเองแล้วแบบพอมาย้อนดูมันก็น่ารักดีแล้วคือจริงๆส่วนหนึ่งที่เราอะชอบใช้ bullet journal มากกว่า planner ก็เพราะว่าคือใน bullet journal มันสามารถแบบปรับทุกอย่างไปตามที่เราต้องการได้ถูกป่ะแต่ว่าอย่าง planner อย่างเงี้ยคือมันเซตมาแล้วแล้วบางทีอะมันไม่ใช่ system ที่เราต้องการอะไรเงี้ยแต่ว่า bullet journal มันจะสามารถแบบ create system ได้เองทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างจะแบบว่าชอบมากกว่าคือมีคนถามว่าเราอะใช้ปากกา calligraphy อะไรบ้างในการเขียน bullet journal ก็คือจะบอกว่ามีปากกามาแนะนำนิดหน่อยแบบหนึ่งนะจริงๆ3แท่งที่เราใช้หลักๆเลยอะแต่อันนี้เราซื้อมาจากญี่ปุ่นนะซึ่งเราไม่รู้ว่าในไทยจะมีขายหรือเปล่าโอ้นี่ครับคือน้องเป็นปากกาคาลิกราฟีที่มีหัวแข็งกับหัวอ่อนอันนี้แล้วก็จะมีปากกาคอมิกอีกอันนึงอันนี้เป็นปากกาทัดเส้นซึ่งเราก็ซื้อมาจากตอนที่เราไปญี่ปุ่นเหมือนกันทุกคนอันนี้เราซื้อในไทยนะคือน้องเป็นปากกาแบบคาลิกราฟีสีสีเราซื้อมาจากร้านขายของวาดรูปตรงเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ชั้น4หรือชั้น5ชั้น5มั้งโอ้แล้วก็จริงๆอย่างอื่นที่เราใช้ก็จะมีแบบของทั่วไปเลยสติกเกอร์แล้วก็เทปอะไรต่างๆซึ่งร้านที่เราซื้อของบ่อยๆทุกคนถามมาเยอะมากแต่คือจะบอกว่าปกติเราไม่ค่อยชอบสั่งของผ่าน IG เพราะฉะนั้นเราก็จะไปเดินเลือกแบบ Alpha Something GoodDaddy Stickerland แล้วก็ Frank อะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นพี่ที่ปกติเราไปซื้อแบบของกระจุกกระจิกมาไว้แบบทำ Bullet Journal หน้าตาของ Bullet Journal ของคุณฟ้าฟ้านะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ทุกคนดูอีกทีก็คือน้องมีทั้งหมด113หน้าแล้วราคาแค่แบบ290บาททุกคนคือมันค่อนข้างคุ้มค่าและน่ารักมากคือสีมันน่ารักมากๆอ่ะนะก็คือเราจะบอกว่าในไฟล์ที่คุณฟ้าให้มาคือมันจะมีทั้งตัวดิจิตอลบูโดที่ให้มาเลยแล้วก็จะมีเป็นไฟล์แบบเรียกว่าอะไรอะเมโมแพดอีกแบบ20กว่าไลน์ทุกคนโหลดเอาไปใช้อีกต้องขอดูนะเพราะว่าจำไม่ได้ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในดิจิตอลบูโดเนี่ยก็จะมีหน้าคัลเลนเดอร์หน้าแบบรวมปฏิทินทั้งของทั้งปี2021ก่อนเสร็จปุ๊บก็จะมี about me แล้วก็มี goals ที่เกี่ยวกับแบบเป้าหมายต่างๆของปี2021เนาะแล้วก็จะมี future log สำหรับที่ให้ทุกคนวางแผนทั้งปีที่เหมือนที่เรามีใน bullet journal สมุดของเราเลยแล้วก็จะมี mood tracker ด้วยแล้วก็จะมีหน้า monthly planner 12เดือนตั้งแต่มกราคมไปจนถึงธันวาคมแล้วก็จะมีหน้า weekly plan ที่ทุกคนสามารถกดลิงก์ hyperlink อ่ะจากหน้า monthly ได้ก็จะแบบประหยัดเวลาในการแบบเปิดนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีหน้า daily plan สำหรับเขียน to do list แล้วก็ task ที่ต้องทำในแต่ละวันนะคะแล้วก็มี free note ให้ทั้งแบบ grid แล้วก็แบบ dot แล้วก็จะมีหน้า sticker ด้วยท้ายสุดสำหรับแบบนำไฟล์ sticker ต่างๆมาตกแต่งใน digital bujo นี้ได้ก็แอปที่สามารถใช้งานได้ก็จะมี good notes แล้วก็ notability นะครับโอเคทุกคนพอเปิดไฟล์ขึ้นมาปุ๊บน้องก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะทุกคนก็กดตรงนี้แล้วก็กด open in good note ได้เลยอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะแอดเข้ามาในกูโนนะนี่ปึ๊บโอ้ขอปิดไฟก่อนเยอะๆเหลือเกินน้องก็จะเข้ามาแบบนี้ซึ่งจะบอกว่าวิธีการใช้ให้ไปลิงก์อ่ะมันจะกดไม่ได้ถ้าสมมติทุกคนไม่กดปิดปุ่มนี้ปุ่มแบบเอาปากกาออกอย่างนี้ถ้าทุกคนกดปิดปุ่มเนี้ยก็จะกดไฮเปอร์ลิงก์ได้ครับซึ่งการกดนี่คือตรงขอบตรงเนี้ยทุกคนเห็นปะ
จะมีไฮเปอร์ลิงก์อยู่ตรงขอบๆด้วยถ้าทุกคนกดมันก็จะเลื่อนไปแต่ละเดือนได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องเลื่อนหน้าอย่างนี้คือในแต่ละวีคอะมันก็จะมีเป็นแบบ weekly planner ให้เรากดไฮเปอร์ลิงก์เข้าไปได้อย่างนี้คำถามอะไรก็สามารถถามไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวเราจะพยายามตอบนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่สั่งซื้อ Digital Bujo ได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ Bullet Journal ของปีที่แล้วให้ทุกคนด้วยโอเคจะไม่ลืมถ้างั้นก็บายบายเจอกันคลิปหน้าเอ